ครับวันนี้แชมป์เซตที่2นะเซตแรกที่ย่อมน้อยนี่นะฮะภาพบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ฮะน้องกันเด็กก็เข้ามาแสดงความดีกับยอดกันยูนะวันนี้เป็นไงบ้างน้องวันนี้ก็ดีใจมากครับเราได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างเหลี่ยมมุกทรงมวยครับเหลี่ยมทรงมวยแข่งครับว่าถอยใจกันไปมันแต่ก็รู้ใช่ไหมว่าทางผู้ต่อสู้เขาบอกว่าเอ๊ะครบไป5ยกเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาน่าจะชนะเหมือนกันยังไม่ขึ้นโป้งเขาบอกเราเป็นไงบ้างครับเราคิดว่าไงครับบทค่ายกเป็นไงบ้างรวมๆมาเนี่ยมั่นใจว่าได้เยอะได้เยอะมียกไหนบ้างยกไหนบ้างได้ยกแรกได้ไหมได้ยก2ได้ไหมยก3ยก4ยก5ได้โอ้โหได้ทุกยกเลยนะครับนี่น้องๆก็มั่นใจว่าน้องมั่นใจว่าน้องชนะเพราะว่าน้องได้น้องได้ค่อนจากทุกยกเลยเอาล่ะครับผมเซตที่2เข็มขัดแชมป์เมื่อสักครู่นี้นายใหญ่ไปค่ายเข็มขัดให้ขอบคุณใครบ้างน้องก็ขอบคุณพี่ครับแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าค่ายครับครับขอบคุณเทรนเนอร์เซตที่2ครับน้องค่ายครับได้เซตที่2นะเซตที่2แล้วได้อาชีพเท่าไหร่วันนี้นายใหญ่มาด้วยเค้าเองก็อยู่แสนห้าโอ้เคยได้เยอะไหนไหมไม่ครับไม่ได้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้แสนหนึ่งครับฮะได้แสนหนึ่งไปนี่ได้แสนห้านะเอาละตามแรกเข็มขัดแชมป์เส้นที่สามไหมตามครับตามนะฮะพี่เคตามเอาละโอเคเอาขอบคุณไม่ครับก็อาจารย์ดินครับแล้วก็พี่ๆนะครับที่ช่วยสอนครับเอาละครับยินดีด้วยยินดีด้วยน้องชายยินดีด้วยครับพี่คณะนะครับผมเดี๋ยวนี่บรรยากาศหลังเกมครับก็การนิ่งต่อยดีแล้วโอเคนิ่งต้องทำใจบ้านเขาไม่ถือไม่ต้องแก้แค่นี้ไม่เกี่ยวกับเราแม่หนูนะเพื่อเก็บหัวได้ใจไหมไม่ต้องไปดีเรื่องหัวใจล้างแล้วนะเข้าใจไหมยังไม่ได้โอ้หนีดูเห็นไหมเข้าใจไหมหนูไม่ต้องรอลูกในตู้ไม่ที่รอเห็นไหมเจ็บปวดมือคนนึงเจ็บปวดมือเจ็บปวดมือไม่เดินไปยกได้ว่าไม่มีเชือกนะครับไม่ต้องรอเอาไปดูนั้นเยอะครับคุยกับมาไม่ต้องรอนะครับก็ตามภาพครับมวยเดินหน้ายกออกอาวุธเต็มที่นะครับเชือกก็เกี่ยวอะไรก็เกี่ยวก็ดูตามภาพภาพมันบอกอยู่แล้วก็ขอโทษ FC แฟนคลับเด็กทำเต็มที่แล้วครับพวกผมทำเต็มที่แล้วครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสอโชคมีใจขอบคุณครับโอเคครับแต่ตอนนี้มันเราชกไปเรากังวลอะไรไม่ตั้งแต่ก่อนขึ้นไม่ได้กังวลแต่ว่ายกหนึ่งผ่านไปยกสองผ่านไปเราคิดว่าราคาของเรามันน่าจะมาบ้างไหมแต่ว่าในความคิดส่วนตัวเราเป็นฝ่ายเดินตลอด5ยกเราก็มองว่าเราน่าจะชนะหรือว่าไงน่าจะชนะเดี๋ยวตัวผมเริ่มเสียเกียร์ก็ตายแต่พอหมดยก5นี่เราก็ยังมั่นใจว่าเราก็ทำมาตลอดใช่ไหมแต่รู้ตัวไหมว่าครบ4ยกเราก็ยังเป็นรองเขาอยู่เดินตลอดจำได้ตลอดครับยิงให้เดินนะก็ต้องเดินไปวันนี้เรามั่นใจว่าหมดทุกสถานเรามั่นใจว่าเราชนะได้ไหมวันนี้มั่นใจนะมั่นใจมากเราได้อะไรบ้างน้องช่วงยกที่ผ่านมาเนี่ยเดินทำผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถามสื่อทุกท่านนะครับสื่อมองเป็นยังไงบ้างความคิดเห็นของสื่อเอาคิดว่าผมว่ามันตรงนี้นะสำหรับเรื่องมวยนะอาวุธไม่แพ้หรอกพูดตรงๆคืออาวุธมวยไม่แพ้มวยมันบรรยากาศมันไม่แพ้หรอกฟังนะก่อนประชุมเขาบอกแล้วนะมวยคู่ขี้สูสีให้มวยตัวเดินมวยผมเดินนะฮะยกนะแล้วก็ดูตามภาพผมไม่ได้โวยวายอะไรนะพี่เกนะแต่นี่ผมชี้แจงให้เห็นตามภาพสุดท้ายเนี่ยวงการมวยมันก็จะเสื่อมลงเพราะเหตุการณ์แบบนี้คนทำมวยท้อหมดเลยครับมั่นใจครับมีแต่ราคาคือเขาเชือกเกี่ยวเชือกทุกยกมุมมองผมนะครับอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนแต่ผมถือว่าผมทำมวยด้วยใจบริสุทธิ์และรักวงการมวยอย่างแท้จริงครับเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้เงินพวกนี้เงินหนักเก็บเพิ่มไม่ต่อยหรอครับถ้าเกิดไม่ต่อยเนี่ยไปที่อื่นเนี่ยต่อยไหมพี่มวยพวกนี้
ไม่แล้วประมาณนี้อ่ะโอเคไอ้พวกก็ได้ฝากอะไรแฟนคลับติดตามเขาต่อไปไม่น่าเชื่อติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับครับเป็นสู้ไปไว้ด้วยกำลังใจให้ครับน้องยังน้อยมากโอเควันนี้ต้องรู้สึกแบบเดียวไปด้วย